ตัวนี้คือปรับได้ปรับให้ชนตัวนี้ไงครับปรับสมมติตรงนี้ไม่ตรงเซนเตอร์แล้วก็ปรับยืดออกมาให้ตรงเซนเตอร์เนี่ยอ๋อแล้วก็ตัวนี้มันจะต้องใช้ทั้งสองข้างเพื่อให้มันแข็งแรงเวลาเพื่อที่จะปรับสูงขึ้นลงครับนะครับปรับขึ้นลงเสร็จปุ๊บก็ล็อกไว้ล็อกเพื่อไม่งั้นมันจะเป็นยังไงครับมันจะโยกนิดนึงเนี่ยมันจะโยกนิดนึงเนี่ยตัวนี้เป็นอลูน่าจะเป็นเหล็กอันนี้ผมว่าเขาไปพ่นทรายมาแล้วก็ไปชุบอ๋อเหล็กชุบโครเมียมนี่เขาเป็นเหล็กชุบโครเมียมเนี่ยเขาพ่นทรายมันเป็นเล็กอ๋องั้นเฉพาะตัวนี้ไปให้ลงกึ่งทำครับไอห่างออกไปซ้ายขวานี่อย่างละเท่าไหร่ครับคือเราต้องการเท่าไหร่เพิ่มจากเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้มันได้ประมาณ55ใช่ไหมครับเราต้องการสักถึงเราต้องการ70ลองเพิ่มไปอีกสักข้างละ10มิลก็ได้อืมหรือเผื่ออนาคตเราต้องการบีดของตัวโตนะครับเราก็ทำกว้างไว้เลยแล้วก็เจาะรูเผื่อไว้เราตั้งตรงนี้เอายึดเอาใช่ไหมครับเราตั้งไอ้ดีกว่านะเวลาที่เราจะขยับเนี่ยเราก็ใช่ใช่ขยับตรงนี้ครับผมเอ๊ะเนี่ยตรงนี้แหละนี่เนี่ยสองตัวเนี่ยเนี่ยมันมีน็อตยึดอยู่สองตัวเนี่ยเราก็ทำเป็นรูปร่างนี้ก็ได้ครับอาจารย์เอ๊ะทำน็อตยึดไม่ใช่ว่าเราขยับแท่นตัวนี้เหรออ๋อมันขยับที่ตัวนี้มันขยับที่ตัวนี้ที่ว่าจะขยับให้มันกว้างห่างขึ้นครับใช่ที่ว่าจะรองรับฝาขวดคือขยับน็อต2ตัวนี้ข้างหลังมีน็อตมั้ยข้างหลังไม่มีแค่นี้มีเฉพาะข้างหน้าครับมีข้างหน้าอ๋อนี่ตัวเนี้ยสมมติว่า